ถ้าฉีดน้ำออกจากท่อทำมุมกับแนวราบค่าหนึ่งในบริเวณที่ลมสงบและประมาณว่าไม่มีแรงต้านอากาศจะพบว่าแนวการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลาหรือมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แต่หากมีลมพัดสวนมาจะพบว่าแนวการเคลื่อนที่เริ่มจะไม่เป็นรูปพาราโบลาทั้งนี้เนื่องจากความเร็วในแนวราบไม่เท่ากันที่แต่ละตำแหน่งถ้าเปรียบเทียบแนวการเคลื่อนที่จะพบว่าจะต่างกัน